14อย่าตัดสินพี่น้องของตนส่วนคนที่ยังมีความเชื่อน้อยอยู่นั้นจงรับเขาไว้แต่ไม่ใช่เพื่อให้โต้เถียงกันในเรื่องความเชื่อที่แตกต่างกันนั้นคนหนึ่งถือว่าจะกินอะไรก็ได้ทั้งนั้นแต่คนที่มีความเชื่อน้อยก็กินแต่ผักเท่านั้นอย่าให้คนที่กินนั้นดูหมิ่นคนที่ไม่ได้กินและอย่าให้คนที่ไม่ได้กินกล่าวโทษคนที่ได้กินเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดรับเขาไว้แล้วท่านเป็นใครเล่าจึงกล่าวโทษบ่าวของคนอื่นบ่าวคนนั้นจะได้ดีหรือจะล่มจมก็สุดแล้วแต่นายของเขาและเขาก็จะได้ดีแน่นอนเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงฤทธิ์อาจให้เขาได้ดีได้คนหนึ่งถือว่าวันหนึ่งดีกว่าอีกวันหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งถือว่าทุกวันเหมือนกันขอให้ทุกคนมีความแน่ใจในความคิดเห็นของตนเถิดผู้ที่ถือวันก็ถือเพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่กินก็กินเพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเขาขอบพระคุณพระเจ้าและผู้ที่ไม่ได้กินก็มิได้กินเพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและยังขอบพระคุณพระเจ้าในพวกเราไม่มีผู้ใดมีชีวิตอยู่เพื่อตนเองฝ่ายเดียวและไม่มีผู้ใดตายเพื่อตนเองฝ่ายเดียวถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็มีชีวิตอยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและถ้าเราตายก็ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเหตุฉะนั้นไม่ว่าเรามีชีวิตอยู่หรือตายไปก็ตามเราก็เป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุนี้เองพระคริสต์จึงได้ทรงสิ้นพระชนม์และได้ทรงคืนพระชนม์อีกเพื่อจะได้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนตายและคนเป็นแต่ตัวท่านเล่าเหตุฉะไหนท่านจึงกล่าวโทษพี่น้องของท่านหรือท่านเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเหตุฉะไหนท่านจึงดูหมิ่นพี่น้องของท่านเพราะว่าเราทุกคนต้องยืนอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้าเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่แน่นอนชั้นใดทุกคนจะคุกเข่ากราบเราและทุกลิ้นจะสรรเสริญพระเจ้าฉะนั้นเราทุกคนจะต้องทูลเรื่องราวของตัวเองต่อพระเจ้าอย่าให้พี่น้องของตนสะดุดดังนั้นเราอย่ากล่าวโทษกันและกันอีกเลยแต่จงตัดสินใจเสียดีกว่าว่าจะไม่วางสิ่งซึ่งทำให้สะดุดหรือสิ่งกีดขวางทางของพี่น้องข้าพเจ้ารู้และปลงใจเชื่อเป็นแน่ในองค์พระเยซูเจ้าว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นมลทินในตัวเองเลยแต่ถ้าผู้ใดถือว่าสิ่งใดเป็นมลทินสิ่งนั้นก็เป็นมลทินสำหรับคนนั้นถ้าพี่น้องของท่านไม่สบายใจเพราะอาหารที่ท่านกินท่านก็ไม่ได้ประพฤติตามทางแห่งความรักเสียแล้วพระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อผู้ใดก็อย่าให้ผู้นั้นพินาศเพราะอาหารที่ท่านกินเลยฉะนั้นอย่าให้สิ่งที่ดีสำหรับท่านเป็นข้อตำหนิติเตียนของผู้อื่นได้เลยเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินและการดื่มแต่เป็นความชอบธรรมและสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ที่ปรนนิบัติพระคริสต์ในการเหล่านั้นก็เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและเป็นที่พอใจของมนุษย์ด้วยเหตุฉะนั้นให้เรามุ่งประพฤติในสิ่งซึ่งทำให้เกิดความสงบสุขแก่กันและกันและทำให้เกิดความเจริญแก่กันและกันอย่าทำลายงานของพระเจ้าเพราะเห็นแก่อาหารเลยอาหารทุกอย่างปราศจากมลทินก็จริงแต่ผู้ใดที่กินอาหารซึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นทำผิดก็มีความผิดด้วยเป็นการดีที่จะไม่กินเนื้อสัตว์หรือเหล้าองุ่นหรือทำสิ่งใดๆที่จะเป็นเหตุให้พี่น้องสะดุดความเชื่อที่ท่านมีต่อพระเจ้านั้นจงยึดไว้ให้มั่นผู้ใดไม่มีเหตุที่จะติเตียนตัวเองในสิ่งที่ตนเห็นชอบแล้วนั้นก็เป็นสุขแต่ผู้ที่มีความสงสัยอยู่นั้นถ้าเขากินก็มีความผิดเพราะเขามิได้กินตามที่ตนเชื่อทั้งนี้เพราะการกระทำใดๆที่ไม่ได้เกิดจากความเชื่อมั่นก็เป็นบาปทั้งสิ้น